มีแต่คนถามไทยว่าเมื่อไหร่ Samsung Galaxy A55 จะมานะวัยรุ่นนะเราจะบอกว่าตอนนี้ก็พอดีว่าอยู่ในมือแล้วนะเมื่อกี้หัวเราะทำไมก่อนนะ Samsung Galaxy A55 5G ทุกคนนี่ดูความเหลืองก่อนสวยไหมเธอแล้วรอบนี้นะความเจ๋งคืออะไรไหม A55 5G เนี่ยนะนี่นะทุกคนไอ้ขอบโลหะเนี่ยมันแข็งแกร่งมากนะไม่เกรงใจใครอันนี้ A35 5G ทุกคนอย่างน่ารักนะบอกเลยว่ามีความแบบสวยงามน่ารักมินิมอลรอบที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์นะทำสีได้สวยเมื่อไหร่นะแล้วคุณเผลอหลุดไปโอ้ยฉันเข้าไปในศูนย์นะคุณจะถูกวังวนแห่งสีเนี่ยดูดนะดูดปุ๊บแล้วก็ทำไงเรียบร้อยหวานเจี๊ยบนะโทรศัพท์มันต้องสีน่ารักแบบนี้นะคะถึงจะน่าซื้อขึ้นอีกเยอะเลยนะคะวันนี้พาทุกคนไปดูกันแล้วว่า2รุ่นนี้มีอะไรดีบ้างนะคะ Samsung Galaxy A55 5G และ Samsung Galaxy A35 5G ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วพร้อมกันทุกคนอินโทรมานี่ทุกคนเราจะบอกให้เลยนะว่ารอบนี้นะคะ Samsung Galaxy A55 เนี่ยก็ยังเป็นตัวใหม่มันปั้นมืออยู่ดีนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันก็มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยหลายตอนหลายอย่างนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันยังเหมือนเดิมคือมันยังคงเป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะฮะเราไปดู5จุดเด่นกันดีกว่าว่ามีอะไรที่คุณต้องรู้ก่อนจะดูบ้างค่ะสำหรับเรื่องแรกที่ต้องรู้นะคุณผู้ชมก็คือนี่คือสมาร์ทโฟนระดับหมื่นกลางที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังโอ้โหแล้วกล้องหลังเนี่ยมาพร้อมกับ OIS กันสั่นด้วยนะจ๊ะต่อมาทุกคนคือเรื่องของดีไซน์สวยทนทานนะฮะทนน้ำทนฝุ่นนะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ1เมตรนาน30นาทีต่อมาเลยนะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกับ Exynos รุ่นใหม่ชื่อว่า Exynos 1480ในสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรอันนี้คือตัว Galaxy A55 นะส่วน Galaxy A35 5G เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวของ Exynos 1380หรือว่าเป็นตัวเก่าของ A54 ตัวเก่านั่นแหละเออและอย่างสุดท้ายนะฮะที่ต้องรู้กันเลยก็คือความปลอดภัยระดับฮาร์ดแวร์ด้วย Knox Vault EAL 5 Plus นั่นเองนะทั้ง2รุ่นเนี่ยก็มีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการเดินทางของ Exynos ก็มีการปรับเปลี่ยนอีกแล้วโดยการใช้ GPU อย่าง Eclipse นะคะลงมาในรุ่น A55 นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในรุ่นของ S24 แล้วก็ S24 Plus มานะคะก็ได้ลองเล่นกันมากมายจุดเด่น Exynos เป็นอย่างไรวันนี้ใช้งานแล้วจะเป็นอย่างไรทั้ง2รุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจไปเจอกันในห้องค่ะเอาล่ะเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Galaxy A55 5G ก่อนนะคะตัวนี้เป็นไงบ้างสีสันสวยงามไหมเธอเห็นไหมว่ามันมีความแบบเหลื่อมๆนิดนึงสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคือขอบด้านข้างเนี่ยเป็นโลหะเห็นไหมคะเออแล้วก็เป็นแบบ Key Allen เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ด้วยเพื่อให้เราเนี่ยจับตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็กดปุ่มได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะอันนี้เราว่าเข้าท่ามากๆสวยเลยแหละนะฮะในสำหรับการดีไซน์ที่พรีเมียมมากๆส่วนตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมว่ามันมินิมอลแล้วก็น่ารักกว่าเดิมมากๆปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบดีไซน์ของซีรีส์ A3 จุดๆๆเท่าไหร่เพราะว่าเราสึกว่ามันค่อนข้างเฉยแต่อันนี้เนี่ยมันมินิมอลมากมันน่ารักมากแม้ว่าขอบข้างๆจะเป็นฟีลแบบเหมือนพลาสติกก็ตามนะฮะแต่ว่ามันน่ารักมากจริงๆเข้ากับสีด้านหลังมากแล้วว่าสีนี้น่าจะขายถล่มเพราะว่าผู้หญิงเห็นจะต้องรักเลยสีดีมากน่ารักสุดๆเวอร์วังอลังการมากมีคีย์อะไรเหมือนกันแล้วก็อย่างที่พูดนะคะว่านี่นะคะด้านหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนมาใช้ตัวของจอเจาะรูหรือ punch hole display เรียบร้อยแล้วทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็คือดูดีกว่าเดิมเยอะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวดีกว่าเริ่มจาก A55 ก่อนสำหรับ Galaxy A55 5G นะคะนี่คือหน้าตาของเขาอยู่ด้านหน้าสิ่งที่อาจจะทำให้คนเนี่ยเห็นได้ชัดหน่อยคือขอบจอจะค่อนข้างหนาค่อนข้างที่จะหนาเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ได้บางๆเหมือนกับตอนก่อนหน้านี้เท่าไหร่มันจะมีความเหมือนแบบหนาขึ้นมาหน่อยนึงในความรู้สึกของเรานะจับแต่ว่ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะเนี่ยพอเป็นโลหะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีความแข็งแรงแบบมากๆเลยคราวนี้ตัวขอบเนี่ยจะต่างจากโลหะที่เราเคยจับนิดนึงก็คือว่ามันจับไม่ค่อยคมมากนะตรงนี้เวลาที่เราจับถือแบบนี้เนี่ยนะถือแบบถือลองมือแบบนี้เนี่ยก็จ่ายยังไม่ค่อยเจ็บมากอาจจะเป็นเพราะตัวน้ำหนักเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเวอร์ขนาดนั้นนะฮะเลยทำให้การจับถือเนี่ยของตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดูค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวคีย์แอลเลอร์เนี่ยที่ยกขึ้นมาเนี่ยทำให้การจับถือด้านข้างเห็นป่ะมันเข้ามือพอดีเลยปุ๊บแล้วก็ตรงปุ่มเนี่ยเราไม่ต้องกดลงไปลึกมากเห็นไหมจึ๊บอย่างเงี้ยซีรีส์หลังๆมาทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะเออแบบดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับถาดใส่ซิมนั้นทุกคนจะอยู่บนนี้นะเวลาที่เราถาดออกมาเนี่ยก็คือต้องปิดให้เรียบร้อยนะมันถึงจะกันน้ำได้นะไม่ใช่ไปเปิดเขานะฮะก็จะเป็นถาดแบบไฮบริดสล็อตนะคะก็คือเป็นนี่2ซิมนะฮะหรือจะ1ซิม1เมมอันนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นทริปเปิลสล็อตก็จะดีแต่ Samsung ก็มองเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้ไมโคร SD card มันไม่ค่อยเสถียรนะพูดตรงๆนะเวลาใส่เครื่องไหนที่มันใส่ไมโคร SD card ได้คุณลองไปดูดีๆดิมันจะไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่าหนูความจำในตัวเครื่องเนี่ยมันเร็วกว่าแล้วก็นิ่งกว่าเยอะทนกว่าเยอะดังนั้นเขาก็เลยมาอัพความจุให้
ให้แบบนี้มันจะได้เป็นอะไรที่แบบจูงใจขึ้นได้มากกว่าว่าอัพไปปุ๊บเนี่ยถึงจะใส่เมมไม่ได้แต่ความจุฉันเยอะพออะไรอย่างนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสเปคของตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะและนี่คือสเปคทั้งหมดนะของ Samsung Galaxy A55 5G นะฮะก็อย่างที่เราเนี่ยได้พูดตอนแรกไปนะฮะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะฮะมาใช้Exynos รุ่นใหม่ด้วยนะฮะรวมถึงตัว GPU เนี่ยก็จะกลายเป็นรุ่นใหม่เช่นกันนะฮะแบบนี้นั่นเองก็ยังเป็นซีรีส์ในระดับปานกลางนะฮะที่ขายถล่มทลายของ Samsung อยู่เหมือนเดิมนะฮะเน้นไปทางไลฟ์สไตล์โฟนกล้องถ่ายภาพต่างๆนั่นเองโอเคมาดูตัวเครื่องกันต่อนะฮะตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างที่พูดว่าดีไซน์เนี่ยคือดูสวยขึ้นดูพรีเมียมดูหรามากขึ้นแต่เหมือนน้ำหนักกับความหนาเนี่ยจะแอบมากขึ้นนิดนึงเราก็ไม่ได้วัดตัวเก่านะแต่เราแค่จับรู้สึกว่าปกติซีรีส์ A มันจะค่อนข้างบางๆเบาๆหน่อยแต่ตัวนี้มันจะดูหนักแน่นขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดนะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าจอนะต้องชื่นชมเลยว่าหน้าจอเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะฮะสวยงามเหลือเกินนี่คนนี้หน้าเหมือนไอ้ดุดไหมมีแต่คนแซวว่าเหมือนกันนะฮะเราจะบอกว่าตัวจอภาพของ Samsung เนี่ยไว้จะได้เสมอคราวนี้พอตัวขอบจอเนี่ยทุกคนจะคิดว่ามันหนาไหมจริงๆแล้วเราว่ามันก็หนานิดนึงแหละแต่ว่ามันแอบสมมาตรนิดนึงก็คือบนล่างซ้ายขวาเนี่ยมีความแบบใกล้เคียงนะเท่ากันตัวลำโพงเนี่ยจะเป็นลำโพงคู่นะฮะคือด้านล่างกับด้านบนตรงนี้เนี่ยเสียออกมาเราว่าเสียงลำโพงเนี่ยไม่แหลมโดดเหมือนตัว S24 Ultra ซะด้วยซ้ำนะฮะเสียงคล้ายๆกับตัว S24 เหมือนกันนะเสียงก็ดีนะฮะดีอยู่แล้วนี่นะฮะสีจอเห็นไหมสีเสียงจะแนวแบบโปร่งเคลียร์นะฮะเสียงเนี่ยโปร่งเคลียร์แบบนี้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนก็จะได้ยินเสียงจากไมโครโฟนเท่านั้นดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เข้าใจได้เหมือนเราแต่เราจะพรรณนาเสียงให้แบบนึงไงว่าเสียงจะเน้นแนวโปร่งเคลียร์แล้วก็ไม่ก้องกังวานเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าใครอยากจะปรับเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้ว Samsung เนี่ยมันไม่ได้แบบขายแค่ชั้นแรงชั้นเร็วแค่นี้แต่เค้ามีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยก้าวไปอีกขั้นนึงอย่าง Galaxy Store เนี่ยถ้าเราโหลดอย่างพวก Good Lock นะฮะหรือโหลดพวก Sound Assistant มาเนี่ยพวกเนี้ยจะปรับเสียงได้อีกเราปรับเสียงเลยจะเลือกเบสเลือกอะไรได้หมดนะฮะกูดล็อกปรับเครื่องได้มากมาย Wonderland Key Cafe นี่ทุกคนทำไปหมดแล้วซีมพาร์คต่างๆทำไปหมดแล้วเดี๋ยวคราวนี้มาดูตัวกล้องถ่ายภาพกันบ้างเนาะกล้องถ่ายภาพของตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลคือเซ็นเซอร์หลักนะฮะแล้วก็กล้องอื่นเนี่ยก็จะตามที่เราเนี่ยขึ้นสเปคตอนแรกเลยนะพวกอัลตร้าไวด์มาโครต่างๆคือเล่นมาโครสำหรับเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรที่มันดีมากหลายๆคนยังแยกไม่ออกว่ามาโครมีหลายแบบมากมาโครปกติเทเลมาโครหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายแบบมากนะฮะอัลตร้าไวด์ก็เป็นมาโครได้แต่เล่นมาโครเนี่ยสำหรับเราอ่ะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะคะวิดีโอเนี่ยนะคะเขาชูจุดเด่นมาว่าอัด 4K ได้แต่ว่าเป็น 4K 30เฟรมนะคะทั้ง3กล้องหมายถึงว่าอัลตร้าไวด์ก็เป็น 4K 30นะคะเลน 1x ก็เป็น 4K 30แล้วก็ 2x เนี่ยคือเลนครอบเข้าไปเฉยๆนะก็เป็น 4K 30ดังนั้นมันจะทำ 4K 60เฟรมไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าในราคาประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าทำ 4K 60เฟรมได้เนี่ยก็จะเหนือกว่าคนอื่นพอสมควรเหมือนกันแต่อันนี้พอมันทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอเค Samsung มีเฟรมเรทที่ดีสีสันที่ดีแต่ถ้าทำ60เฟรมได้เอาไปเล่นสโลว์นิดหน่อยเนี่ยก็จะดูมีอะไรให้เล่นมากกว่าเดิมนะคะดังนั้นใน Super Steady เนี่ยสามารถเปิดได้แต่จะถูกล็อกทันทีว่าเป็น Full HD 30เฟรมแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ได้เลนเดียวด้วยนะกล้องหน้านะครับสามารถอัด 4K 30เฟรมได้นะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยอัด 4K 30เฟรมได้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสีสันเนี่ยเราว่าธรรมชาติดีนะฮะโอเคได้อยู่นะฮะแต่ปากนี่อาจจะสีแดงหายไปหน่อยนึงนะนั่นดูดทาลิปอยู่แต่ว่าไม่มีสีแดงเลยก็อาจจะหลุดไปนิดนึงนะในเรื่องของสีสันที่เป็นโทนแดงนิดนึงนะที่ลิปหายไปหน่อยก็ไปเติมออกเดี๋ยวนี้ง่ายมากแล้วก็มีโหมดอื่นให้เราเล่นนะคะตามนี้ในโหมดเพิ่มเติมตรงนี้นั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถอัดกล้องหน้า 4K 30เฟรมได้แบบนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่าเป็นยังไงบ้างและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายนะของ Samsung Galaxy A55 5G ซึ่งเราจะบอกทุกคนเลยว่าอย่างไรก็ตามแต่กล้องของ Samsung เนี่ยไว้ใจได้เสมอนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ควบคู่กับชิปอย่าง Exynos ที่จุดเด่นของมันตอนนี้สำหรับเรานะคือเรื่องกล้องถ่ายภาพไปแล้วแหละเก็บแสงสีไดนามิกได้ดีมากๆนะต่อมาเป็นภาพบุคคลกันบ้างนะคะภาพบุคคลเนี่ยโทนจะอ่อนกว่าพวกกลุ่ม S24 Ultra นิดหนึ่งพวกนั้นจะสีค่อนข้างจะเข้มคอนทราสต์จัดนิดหนึ่งนะคะแล้วมีความแบบชาร์ปเด็ดสูงๆหน่อยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราว่ามันกำลังดีนะไม่ได้แบบเยอะเกินไปเท่าไหร่แล้วก็โทนสีต่างๆเนี่ยนั้นในความรู้สึกของเรานะธรรมชาติกว่าถ่ายออกมาแล้วผู้หญิงน่าจะชอบมากกว่าส่วนเรื่องความร้อนเวลาใช้กล้องเนี่ยถือว่ามีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่มันร้อนตอนใช้กล้องนี่แหละเป็นหลักส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์นะคะในภาพที่ขึ้นให้เนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานกันแล้วกันจริงๆอัลตร้าไวด์ของ Samsung เนี่ยสีสันค่อนข้างดีนะแล้วก็ข้อดีของอัลตร้าไวด์ของ Samsung อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือว่าสีมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเลนส์หลักนะฮะค่อนข้างใกล้เคียงแต่จะมีเรื่องรายละเอียดแหละที่ยังไงก็สู้เลนส์หลักไม่ได้เพราะเป็นอัลตร้าไวด์นะฮะแต่คุณภาพก็ใช้ได้เอาไปถ่ายสาวๆในขายืดขายาวสวยงามกันแบบนี้รับรองเลยว่าแฟนรักแฟนหลงแน่นอนนะจ๊ะต่อมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะความละเอียด32ล้านพิกเซลไม่ทำให้คุณผิดหวังสิ่งที่เราชอบมากๆเลยคือ1มันไม่ได้แบบเรียวเกินไปนะฮะหมายถึงว่ามันไม่ดูจริง
งเวอร์จนแบบว่าเห็นสิวเห็นอะไรไปหมดอันนี้เนี่ยเราว่าทำออกมาได้เนียนกำลังสวยแม้ว่าเราจะไม่เปิดหมวกพอร์ตเทรตเนี่ยก็สวยแล้วนะคะแล้วก็มีแบบรูปเซลฟี่กว้างๆนะคะถ่ายออกมาก็คือกว้างหน้าไม่เต็มแต่ถ่ายวิดีโอปุ๊บหน้าเต็มเหมือนเดิมนะบอกก่อนหน้านี้แน่นเลยนะเข้ามากลางจอเลยทีเดียวดังนั้นเราบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่ากล้องหน้าเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยสวยงามนะตกแต่งเพิ่มเล็กน้อยเนี่ยโอเคดีเทลเก็บรายละเอียดมาได้ยอดเยี่ยมมากๆ Dynamic Range นะเน้นภาพย้อนแสงมาหน่อยแล้วกันรอบนี้นะฮะจะเห็นว่าภาพย้อนแสงเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะของตัวนี้ว่าถ่ายออกมาได้ดีจริงๆนี่คือเหตุผลเราบอกว่าทำไม Exynos ถึงได้โดดเด่นเพราะว่าภาพย้อนแสงเนี่ยถือว่าดีแล้วก็สวยงามมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะทำมันเลิศมากต่อมาเป็นงานวิดีโอกันบ้างนะทุกคนงานวิดีโอเนี่ยก็แน่นอนเป็น 4K จริงแต่มีการสั่นด้วยบางยี่ห้อโปรโมทหลักใหญ่โตมโหฬารว่ามี 4K แต่เปิดการสั่นไม่ได้ปะโถเอ้ยตัวนี้นะคะมี OIS การสั่นให้แล้วก็ถ่าย 4K ได้ด้วยดังนั้นภาพออกมาก็เลยกริบกว่าชาวบ้านเหมือนกันบางคนแบบเอาตรงนั้นแบงแบนนะบอกว่าฉันมี 4K แต่แบบการสั่นไม่ได้เพื่อมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่นี่เนี่ยมันมี 4K ไงแล้วก็มีการสั่นด้วยก็คือใช้จริงได้ง่ายกว่าคือไอ้พวกนั้นต้องใช้กิมบอลช่วยแหละก็โอเคแต่ว่าไม่มีดีกว่าเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องพกดังนั้นตรงนี้เนี่ย Samsung ถือว่าทำการบ้านมาดีกว่าคนอื่นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขเยอะๆแบบ 4K 60อะไรเงี้ยแต่ว่าประสิทธิภาพแล้วก็ประสบการณ์ใช้งานจริงๆเนี่ยกับให้ความรู้สึกที่ดีกว่ามากๆเลยวิดีโอ 4K ดียังไงมันเอาไปแบบครอปอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยลงโซเชียลเนี่ยมันจะคมมากกว่าเดิมดังนั้นการมี 4K เนี่ยดีกว่าแน่ๆยังไงก็คมกว่านะฮะในการที่แบบเราจะครอปเข้าไปเพื่อให้ได้รายละเอียดแล้วก็ได้จุดที่เราต้องการใช่ป่ะแล้วก็สีสันสดใสใช้งานต่อได้ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะก็ต้องบอกเลยว่าตัว 4K เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ชัดกว่า Full HD 1-4 เท่านะฮะดังนั้นการที่ครอปเข้าไปเนี่ยก็จะได้รายละเอียดที่ดีมากๆเพื่อให้เราได้คอมโพสิชันที่ถูกต้องนะเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องกล้องถ่ายภาพของ Galaxy A55 5G นั่นเองนะฮะคือความเป็น Samsung เนี่ยเราว่าอย่างที่พูดเลยว่าเขาขายไลฟ์สไตล์โฟนจริงๆคุณดูนะพวกฟีเจอร์ต่างๆที่เขาค่อยมานะอย่าง Smart View การขึ้นจอทีวีได้อย่างง่ายดายใช่ไหมฮะ Quick Share การส่งข้ามไฟมาด้วย Wi-Fi ต่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยปรับมาแล้วเพราะเป็น UI 6แล้วก็อย่างที่เราพูดไปในตอนที่เปิดตัวเหมือนกันว่าเขามีตัวของ safety ของ security เนี่ยให้กับเราเยอะขึ้นด้วยเช่นในตัวของ auto blocker ที่จะทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้าเราซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้ก็แน่นอนคือบล็อกแอปที่ไม่ได้รับอนุญาตก็คืออะไรที่มันอยู่นอก Play Store หรือ Galaxy Store เนี่ยลงไม่ได้นะฮะลงไม่ได้เลยมิจฉาชีพจะทำอะไรมาเนี่ยจากการคนใช้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าถูกบล็อกหมดแล้วเราเคยทำให้ดูแล้วด้วยว่าถ้าเราเปิดอันนี้ต่อให้มันจะต้องบอกว่าคุณต้องอนุญาต install ก่อนนะมันก็กดไม่ได้เพราะ auto blocker จะล็อกไว้หมดเลยทำยังไงก็กดไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีความปลอดภัยและมันคือสิ่งที่แบรนด์ Samsung เน้นมาว่าผู้ใช้ Samsung จะต้องได้รับความปลอดภัยในความรู้สึกแบบนี้นะฮะบล็อกคอมเมนต์นะฮะพวก ADB ไซต์โหลดต่างๆนะจาก USB ไม่ได้นะฮะพวกนี้ turn on app security check เห็นไหมก็คือยังไงก็ไม่ได้นะก็คือล็อกหมดนะฮะ message ต่างๆนะหรือว่าบล็อกพวกด้วย USB คือบล็อกหมดอันเนี้ยผู้ใหญ่ใช้สบายล่าสุดแม่นดูเพิ่งโดนข้อความมาเพิ่งส่งมาให้นดูเองว่าเออมันมีข้อความนี้มั้ยคิดทำยังไงนดูเพิ่งพูดไปเองว่าเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนมาใช้ Samsung สักทีเพราะว่ามันมีออโต้บล็อกเกอร์อยู่นะก็ไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ถึงจะมีออโต้บล็อกเกอร์ต้องย้ำก่อนว่าถ้าคุณโดนฟิชชิงคือการกรอกข้อมูลไปเองนะคุณไปกรอกยูเซอร์พาสเวิร์ดวันเดือนปีเกิดอะไรของตัวเองเรียบร้อยนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นห้ามโดนฟิชชิงก่อนนะฮะอย่างแรกเลยแล้วก็พวกนี้จะช่วยได้อีกระดับนึงเลยนะคะและนั่นก็คือความเป็น Samsung แหละทุกคนก็คือมีความปลอดภัยในการใช้งานมีฟีเจอร์ฟังก์ชันให้เราใช้งานแบบมากมายไก่กอกนี่คือสิ่งที่ดีมากๆของ Samsung นะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้เลยว่ารู้สึกมั่นใจและก็อุ่นใจได้นะฮะในการใช้งานต่างๆต่อไปเป็นเรื่องเกมกันมากเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตแล้วกันเนาะเกมเดี๋ยวเล่นดูจะนานหน่อยสำหรับเกมเนี่ยตัวนี้นะคะ Exynos รุ่นนี้เนี่ย1480ตัวนี้นะคะมันเป็น4นาโนเมตรเนาะตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยประกอบไปด้วย Cortex A78 A55นะฮะแบบ 4x4 ก็คือ4แกนกับ4แกนก็คือแกนแรงกับแกนทั่วไปเนาะคราวนี้มันสิ่งที่เปลี่ยนน่ะคือ GPU นะฮะ GPU เนี่ยปรับมาใช้เป็น AMD เนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่ผู้พัฒนาเกมละเราจะเห็นได้ว่าหลายๆเกมเนี่ยมันน่าจะไปได้แหละแต่ว่าพอมันยังไม่พัฒนามาร่วมกันปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าเกมอย่าง ROV เนี่ยจะได้อยู่ที่45เฟรมนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะขัดใจเกมเมอร์หน่อยพูดตรงๆนะฮะแล้วก็หลายๆเกมเนี่ยมันเล่นลื่นเล่นไหลก็จริงแต่ว่ามันกราฟิกมันจะแข็งๆหน่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะก็คือว่าคือถ้าเกมมันพัฒนามาหรือว่าพอร์ตมาหรือว่ามันเข้ากันได้เนี่ยมันก็ลื่นไหลมากอย่างพวก Mobile Legends หรือว่า LOL อะไรเงี้ยมันก็เล่นได้ของมันแหละมันก็ไม่ถูกลิมิตไว้ถามว่าเล่นเกมเนี่ยอย่าง Call of Duty เงี้ยคือลื่นๆเลยดังนั้นเกมเมอร์อาจจะไม่ถูกใจตัวนี้มากสักเท่าไหร่สำหรับนี้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวทาง Samsung จะมีการ optimize กับแต่ละค่ายเกมเพิ่มเติมให้นะอันนี้เขาบอกว่าแจ้งมาแล้วนะยังไงรอนิดนึงแล้วกันและนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะฮะก็ประมาณนี้ในเรื่องการเล่นเกมก็บอกได้ว่าตัวเครื่องก็มีความร้อนมีความอุ่นมากบางคนอ่ะชอบให้เครื่องแรงๆแต่ว่าเย็นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราพูดรอบที่ล้าน7แล้วว่า
มันเป็นไปไม่ได้คุณอย่าได้แรงๆอย่าได้ปี๊ดๆเลยแต่แบบอยากให้มันเย็นเจี๊ยบไม่มีนะคะไม่มีคุณก็รู้แล้วว่ามือถือ 4-5 หมื่นมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจกันว่ามือถือก็อยากให้แรงขึ้นความร้อนก็ต้องมีบ้างจับไปก็ต้องมีอุ่นมีอะไรบ้างนะไม่โอ้จะเอาเย็นเจี๊ยบโอ้นี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเข้าใจไหมดังนั้นรุ่นนี้เราว่านะในประสิทธิภาพของ Exynos ลื่นไหลดีนะคะเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเร็วเลยแหละตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยได้เร็วนะคะแล้วก็WiFi อะไรก็จับได้ดีนะฮะอาจจะขาดนิดนึงว่ากราฟิกเท่านั้นเองที่อาจจะยังไม่เนียนตาในวันนี้นะบอกก่อนว่าในวันนี้แกก็ต้องรอ optimize กันต่อไปนั่นเองนะจ๊ะสรุปเลยนะนี่คือมือถือไลฟ์สไตล์โฟนแล้วกันนะก็คือเน้นกล้องถ่ายภาพเน้นจอภาพสวยๆลำโพงเนี่ยเสียงใช้ได้เลยนะแล้วก็การจับถือการนั่งกันฝุ่นที่ออกมาให้ใช้ไลฟ์สไตล์โฟนเนาะกล้องถ่ายภาพอาจจะไม่มีตัวเลขหรูๆไว้โชว์คนอื่นว่า 4K 60เฟรมแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานทำได้ดีตัวเลขกล้องหลัง50ล้านแต่ถ่ายออกมาสวยนะฮะ Exynos นะฮะตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยเราว่าดีขึ้นนะแต่ภาพรวมๆของเขาเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์กินแบตระดับปานกลางอยู่นะครับกินแบตปานกลางไม่ได้อึดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นความร้อนอุ่นๆมีอยู่แล้วถ่ายพงถ่ายภาพสัมผัสได้อยู่แล้วนะฮะแต่ก็เป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่ Samsung พยายามจะพัฒนาขึ้นมาให้ตัวกลางของเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่พูดไปว่าถ้าเรามองข้ามเรื่องสเปคไปด้วยเนี่ยไปดูอย่างอื่นประกอบเพิ่มเติมอย่างพวก Knox Vault ใช่ไหมคะพวกที่ป้องกันความปลอดภัยให้เราหรือว่าพวก Auto Blocker ที่เราพูดถึงรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตความปลอดภัยต่างๆที่เราเคยพูดเอาไว้ต่างๆการเชื่อมต่ออะไรต่างๆที่ง่ายดายแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ Samsung เนี่ยทำให้ตัวนี้มันดูแล้วเหมาะกับคนโดยรวมมากกว่ากันต้องพูดก่อนว่าถ้าพูดถึงเกมเนี่ยบอกก่อนว่าคนเล่นเกมมีจริงแต่มันไม่ได้เยอะเท่าคนใช้ทั่วไปดังนั้นเราคิดว่าถ้าวัดน้ำหนักหรือสัดส่วนกันแล้วเนี่ยเราว่า Samsung ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดในวันนี้แล้วล่ะค่ะราคาของ Galaxy A55 5G ตัวนี้นะเขาจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะราคาเริ่มต้นก่อนตัว 8/128 เนี่ย 13,999 บาทนะฮะแล้วก็ตัว 256 RAM 12เนี่ยจะอยู่ที่ 15,999 บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยซื้อนะคะทันทีเลยเนี่ยตอนแรกนะคะในช่วงเปิดตัวเนี่ยคืออัปเกรดเนี่ยจากตัว128เป็น256ทันทีนะฮะแรมเพิ่มทันทีเลยก็คืออัพความจุเนี่ยให้ฟรีเลยตอนที่2เลยก็คือเพิ่ม500บาทนะฮะก็คือลดเพิ่มจากที่เราต้องจ่าย13999แล้วก็ไปได้ตัว256กิกใช่ป่ะลดอีก500เหลือ13499เท่านั้นเองคุณก็รับความจุแบบ256กิกแรม12ไปเลยโปรโมชั่นนี้จะเริ่มต้นในวันที่11นะฮะถึง31มีนาคมปี2567นี้โอ้โหสุดยอดจ่าย13ได้256กิกแรม12ไปเลยนะนั่นก็คือตัวโปรโมชั่นนะฮะของตัว Galaxy A55 5G นั่นเองใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะจ๊ะนี่ก็คือ Galaxy A55 5G นะคะเดี๋ยวไปดู A35 5G กันบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้นะสิ่งเราบอกกันเลยนะคือมันมีความน่ารักสวยจับถือเนี่ยเอาตรงนะถ้าพูดหน้าตานะเราแอบชอบตัวนี้มากกว่ามันน่ารักกว่าสีมันน่ารักกว่าแต่แล้วแต่คนชอบเพราะเนี่ยความเหลื่อมของมันมันก็จะแนวหรูหรามันก็สวยแหละแต่ว่าขอบมันทำให้มันดูหรูหรามากเลยแต่เนี้ยมันจะดูแบบน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยปรับตัวมาได้ดีนะคะสำหรับ A355G ที่ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมกลายเป็นแบบ Punch Hole Display แบบนี้แล้วนะคะสำหรับ Tower Sizing ของ Galaxy A355G ก็จะเหมือนกันเลยนะนี่ก็จะเป็นแบบ Hybrid Slot เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยทั้ง2อันนะฮะอันนี้จะมีความจุเดียวนะคือ128กิกแรม8อันนั้นตัวนี้จะไม่สามารถเอาความจุภายในได้แต่ก็แอบเสียดายเนาะจริงๆพอมันตัวนี้ไม่มีโปรโมชั่นที่เอาความจุไปเยอะกว่านี้น่าจะใส่เมมได้จะดีกว่าอันนี้ก็จะแจ้งไว้ให้ทราบตามนี้นะสำหรับเรื่องของ Tower Sizing ตัวสเปคเป็นยังไงบ้างขึ้นให้ดูดีกว่าและนี่ก็คือสเปคทั้งหมดนะของ Galaxy A355G นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมๆเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกันเลยตัวกล้องอะไรก็ออกมาคล้ายๆกันแต่ว่าอัลตร้าไวจะน้อยกว่าหน่อยแล้วก็กล้องหน้าก็จะน้อยกว่านะฮะรวมถึง CPU เนี่ยก็เป็นตัวของ Exynos 1380บนสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะฮะแบตเตอรี่เท่ากันเลยนะฮะ 5,000 มาพร้อมกับ One UI 6.1 Android 14เหมือนกันอัปเดต Android 4เวอร์ชันเหมือนกันแล้วทั้ง2รุ่นเลยแล้วก็อัปเดตพวก Security Patch นะฮะ5ปีกันน้ำกันฝุ่นด้วยIP67 ราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 11,999 บาทสำหรับตัว 8/128 นะคะโอเคนี่ก็คือตัวของ Samsung Galaxy A355G ค่ะถามว่าหมื่นกว่าบาทซื้อได้ไหมตัวนี้ซื้อได้นะคะเป็นราคาที่เราว่าเหมาะสมมีงบหมื่นกว่าบาทก็ได้มือถือที่ค่อนข้างครบเครื่องอยากซื้อพ่อแม่ใช้ยังไงเราก็หยิบ Samsung ไปก่อนเพราะว่า Samsung ไม่ได้ให้แค่สเปคนั่นนี่มาแข่งกันคือเขาไม่ได้เอาสเปคกระดาษมาขิงกันนะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็มีออโต้บล็อกเกอร์เหมือนกันเห็นปะคือ Samsung เนี่ยเขาจะให้อะไรแบบเนี้ยมากับเราก็ซื้อพ่อแม่ใช้ก็จะแบบมั่นใจมากขึ้นนะฮะพวกเมสเซจเนี่ยก็จะมีพวกโปรเทคชันนะจริงๆมันจะมีตรงเนี้ยที่แบบเราสามารถที่จะแบบกันพวกสแปมได้อีกระดับนึงก็คือเขาจะช่วยด้วยนะฮะแล้วก็หน้าตาเห็นไหมเหมือนกันเลยนะเหมือนกับ A555G เลยสมาร์ทวิวเปิดตรงนี้ควิกแชร์เปิดตรงนี้นะฮะต่างๆมัลติคอนโทรลต่างๆก็เปิดปุ่มนี้เราจะเห็นได้เลยว่าตัวเครื่องเนี่ยนะมีความหน้าตาคล้ายๆกันมากๆ
นี่นะคะก็หลายๆคนก็คงว่าเอ๊ะขอบจอหนาๆแบบนี้เนี่ยเวลาที่ดูเป็นยังไงบ้างจริงๆก็อย่างนี้นะมันสมมาตรนะคือมันหนาจะหนาเท่ากันหมดมันไม่ได้แบบคางใหญ่มาเมื่อก่อน A34 คางมันจะแบบใหญ่ๆใช่ไหมชินเขาเรียกชินฝรั่งก็เรียกชินนะเออเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยในข้อสึกคือมันก็ได้นะเราก็เหมือนกับเหมือขอบดำเออแต่อาจจะหนาหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจเขาได้แต่ว่าการปรับเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ก็ดูทำให้เครื่องหรูหรามากขึ้นนะฮะลำโพงเสียงก็จะสู้ A55 ไม่ได้สำหรับเรานะจะมีความแห้งกว่าอยู่นิดหน่อยนะฮะมีความแห้งกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะมากหรอกก็เคลื่อนกันใกล้ๆกันนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยใครสนใจนะฮะก็สามารถหาซื้อได้ก็เหมือนคล้ายๆนะเหมือนซื้อ A54 ปีที่แล้วในร่างใหม่อีกทีนึงนะฮะให้กับเราได้ใช้งานกันนะฮะเดี๋ยวกลับไปเจอกันในห้องค่ะแล้วตอนนี้ดูจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างวัยรุ่นชอบอะไรมากที่สุดรอเรือฉันเยอะจังเลยนะ Galaxy A55 5G รอบนี้นะคะสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นเราสรุปให้เลยนะก็คือว่าเรายังคงชอบความเป็นไลฟ์สไตล์โฟนอยู่คือเป็นโทรศัพท์ที่ครบครันในเรื่องการใช้งานจอภาพสวยลำโพงโอเคเสียงดีนะคะเป็นลำโพงคู่แล้วก็ยังได้ตัวของกล้องถ่ายรูปที่ค่อนข้างจะทรงพลังมากโดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายรูปย้อนแสงต่างๆนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันและอีกอย่างนึงที่ดีมากๆเลยก็คือพวกวิดีโออ่ะที่มันมี 4K 30ก็จริงแต่ว่ามันกลับเป็น 4K 30ที่ทำได้ดีนะคะมากแล้วก็สามารถกันสั่นได้ด้วยเออในขณะที่บางเจ้าเปิด 4K 60มาแต่กันสั่นไม่ได้ฮัลโหลนั้นเราก็เลยคิดว่าตัวเลขอาจจะไม่ดูหวือหวามากแต่ว่าการใช้งานจริงก็ยังคงแบบทำได้ดีอยู่เข้าใจใช่ไหมสำหรับตัวของ A555G นะส่วนจุดพิจารณาเองเนี่ยก็มีเหมือนกันก็คือว่าใครที่เป็นเกมเมอร์แบบเกมเมอร์นะแบบตะโกนเลยนะอันนี้เราคิดว่าตัว Eclipse ตัวใหม่ก็ยังคงไม่ได้แตกต่างจากรุ่นพี่ที่เราจะต้องรอการ optimize จากเกมต่างๆตัวนี้เนี่ย ROV 45เฟรมอย่างที่ทุกคนนั้นได้เห็นกันเลยนะคะหลายๆเกมนะครับกราฟิกต่างๆเนี่ยมันไปได้แบบแข็งๆมันไม่ได้แบบสมูทลื่นมากแบบเนียนๆตาสักเท่าไหร่ก็คือถ้าเป็นจุดพิจารณาตัวนี้ก็คืออาจจะไม่เหมาะกับเกมเมอร์สเลยพูดอย่างนี้เลยดีกว่าไม่เหมาะกับเกมเมอร์สแต่ถามว่าเล่นเกมทั่วไปได้ไหมได้เกมทั่วไปที่มันไม่ได้โหดเวอร์วังอลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรเงี้ยมันไปของมันได้เข้าใจใช่ไหมดังนั้นในพาร์ทนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็รีวิวแบบตรงไปตรงมาว่าความดีงามของ Exynos ก็มีอยู่นะฮะความเป็นจุดพิจารณาก็ยังมีอยู่เหมือนกันส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือความร้อนที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นเร็วนะฮะในตัวนี้เวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่ก็ร้อนเร็วแล้วก็เย็นเร็วนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบมากที่ให้เครื่องร้อนแต่เราก็จะพูดซ้ำๆไปมาอีกหลายๆครั้งเลยว่าหากคุณอยากได้เครื่องแรงแต่อยากได้เครื่องเย็นมันคนละเรื่องกันมันเป็นไปบ่ได้นะอยากได้เครื่องเย็นคุณต้องได้เครื่องช้าเพราะว่าความแรงที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความร้อนที่ใหญ่ยิ่งเสมอนั้นอันนี้ต้องจดจำเอาไว้ในใจเสมอนะฮะจดจำวันที่ดีซึ่งเราจะบอกว่านั่นแหละคือเรื่องจริงที่คุณจะต้องรับรู้เอาไว้กับตัวนี้ค่ะ Samsung Galaxy A55 5G นะคะเออสวยนะขอบอลูมิเนียม Key Island เนี่ยบอกเลยนะใครได้ใช้สักครั้งหนึ่งน่าจะหลงรักไม่ยากนะจ๊ะไปต่อกันที่ตัวนี้ดีกว่านะวัยรุ่นนี่คือ Galaxy A355 5G ใช่ไหมสำหรับตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นแล้วแบบมันแบบโว้เลยนะแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะถูกดูดเหมือนกันสีน่ารักมากสีมันช่างน่ารักเหลือเกินนะเธอดูสิไหมน่ารักสดใสจริงๆรอบนี้นะเราบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนๆแบบแนวพาสเทลนะจะต้องรักแล้วก็ถูกดูดไปในศูนย์แน่นอนคุณอย่าไปหลงเข้าศูนย์ Samsung ตอนนี้แบบว่าอ๋อไปดูหน่อยละกันอะไรเงี้ยเราว่าคุณได้ควักเงินแน่ๆเพราะมันน่ารักจัดๆในเรื่องของดีไซน์สวยจริงๆเออสวยมากนะจะบอกว่าสวยเราชอบมากเลยแล้วก็ขอบที่ไม่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมเท่าแต่เราบอกเลยว่ามันไม่แข็งเท่าในอย่างแรกก่อนนะฮะแล้วก็การจับถือเนี่ยเราว่าสาวๆน่าจะรักมากๆนะฮะน้ำหนักกำลังดีเลยดีไซน์มินิมอลสวยงามมากๆอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่านะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมมากกว่าตัวนี้จะไปได้ดีกว่านิดนึงเพราะว่าตัว GPU อย่าง ARM Mali เนี่ยมันทำกับเกมมันนานตั้งแต่แรกแหละพูดงี้ดีกว่าดังนั้นเวลาที่เราเล่นเกมใช่ไหมวัยรุ่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเกมมากกว่าตัวนี้จะเหมาะกับตัว A555Gแต่ถ้าเกิดเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราว่ารุ่นใหม่อ่ะแอบเก็บพวก Dynamic Range ได้ดีกว่านะฮะตัวนี้เนี่ยตัวบรรยากาศภาพถ่ายที่เราได้เห็นกันตลอดที่เราขึ้นให้ตอนนี้เลยนะตัวนี้นะตัวกล้องใช่ไหมภาพถ่ายนะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูอีกรอบดีกว่าเราจะเห็นว่าการถ่ายภาพของเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำได้ดีไม่ได้แพ้นะฮะในตัวของ A5 เลยแล้วก็ตัวเนี้ยคือเราคิดว่าเออกล้องหลักหรือว่ากล้องพวกกล้อง Ultra Wide อะไรเงี้ยถ่ายออกมาเออมันก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่ามันจะทั้ง2รุ่นนะก็อาจจะต้องไปแต่งภาพเพิ่มนิดนึงเพราะแต่ในบิวตี้สแตนดาร์ดของสาวๆบนโซเชียลเนี่ยนะเราจะบอกทุกคนนะว่าอย่าได้ไปหาทำว่าโอ้กล้องสดถ่ายมาต้องสวยขนาดนั้นอะไรเงี้ยสีต่างๆที่คุณเห็นนั้นผ่านการ process มาแล้วหุ่นของเขานั้นขาของเขานั้นแขนของเขานั้นได้ถูกผ่าน process มาเรียบร้อย retouch มาเรียบนะฮะนัดดูบอกเลยนะว่านัดดูรู้จักสาวๆสวยๆเต็มไปหมดนะทุกคนเนี่ย retouch กันแบบเยอะมากๆนั้นมันไม่ได้ผิดนั้นการเก็บดีเทลต่างๆทั้ง2รุ่นเนี่ยพอเก็บดีเทลไม่ได้ดีเราก็ไปแต่งภาพต่อได้ไม่ยากเข้าใจไหมส่วนจุดพิจารณาของตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของหน่วยความจำที่อาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเลือกให้เป็น hybrid slot มาทั้งคู่จำได้ใช่ไหมที่เราทำให้ดูดังนั้นพอตัวนี้
นี่ยมันเพิ่มเมมโมรี่การ์ดไม่ได้ก็ต้องไปถามคำถามตัวเองแล้วว่า128กิกสำหรับเรานั้นเพียงพอหรือไม่ในการใช้ระยะยาวต่อไปเราจะเจอปัญหาเรื่องแอปบวมแอปบวมคืออย่างเช่น LINE ใช้ไปสัก2ปีเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันขึ้นไปถึง30กิกได้เลยนะสบายๆวันนี้เจอสวัสดีวันจันทร์เข้าไปทุกวันเนี่ยเหงาเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเขาบอกในอันนี้บอกเลยว่าบอกว่าวันไหนที่คุณแม่ไม่ส่งเนี่ยให้โทรไปถามด้วยเลยว่าทำไมไม่ส่งอาจจะไม่สบายเลยหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่บอกไว้ก็อย่าไปรำคาญคุณแม่เขาเพราะแม่เราก็ส่งเหมือนกันวันไหนแม่ไม่ส่งโทรถามมาวันนี้โอเคปะเนี่ยอะไรเงี้ยดังนั้นเวลาเรามีหน่วยความจำที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยเราก็จะต้องคำนวณดูซึ่งจริงๆแล้ว128กิกนั้นเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนนะฮะ 100% แต่ว่าถ้าเล่นเกมหนักๆอะไรเงี้ยก็ต้องดูไปว่าจะลงเยอะแค่ไหนถ้าลง10เกมค้างไว้แต่ไม่เล่นอันนี้ก็ไม่แนะนำนะลบทิ้งซะบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยคือเราว่ามันมีจุดเด่นของมันชัดเจนมากอย่าง A355G ที่รอบนี้เปลี่ยนจากไอตัวจอหยดน้ำมาเป็นพันช์โฮใช่ไหมก็สวยขึ้นนะขอบจอจะดูหนาหน่อยแต่มันดูสมมาตรเห็นป่ะมันดูสมมาตรแล้วมันก็ยังดูทันสมัยขึ้นเยอะจริงๆแล้วว่ารอบนี้อย่างที่เราพูดเหมือนตอนคล้ายๆกลุ่มของอีกเจ้านึงเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาทำสีออกมาได้สวยแบบนี้แล้วคุณไปเดินเข้าศูนย์นั้นแล้วว่าคุณต้องเสร็จแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวของ Galaxy A355G ค่ะอ่ะยังไงทุกคนชอบรุ่นไหนมากกว่ากันก็ลองคอมเมนต์บอกเราได้นะจ๊ะว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันสำหรับทั้ง2รุ่นแล้วว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยถือว่าทำกันบ้านมาดีนะในเรื่องของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปหลายคนอาจจะโฟกัสแค่มือถือต้องเล่นเกมได้เราบอกเลยว่าคุณโฟกัสผิดจุดนะคะมือถือเล่นเกมในโลกนี้มีให้คุณเลือกสรรแต่มือถือที่เป็นไลฟ์สไตล์ปกป้องคุณแบบความปลอดภัยสูงๆใช้งานได้รูปแบบกว้างๆจับทนน้ำทนฝุ่นได้เครื่องดูดีมีความมั่นใจในการใช้งานอะไรแบบนี้เนี่ยซัมซุงจะให้จุดนี้ได้คุณก็ต้องไปเลือกเอาว่าคุณชอบแนวไหนมองกันแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลักพอดีราตรีสวัสดิ์นะคะโออย่าสึมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย